มิตรแก้วสายคำทุกท่านครับวันนี้ผมเบิ่มการันตีมีโอกาสได้มากราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดวังสีคำตำบลประแดดกราบนมัสการครับท่านครับเจริญพรนะเบิ่มทราบข่าวว่าประเดี๋ยวนี้อุทกภัยน้ำท่วมหนักขนาดของท่านนี่ก็ได้มีจัดรายการวิทยุออกไปจะหลายที่หลายต่างแล้ววันนั้นผมได้เปิดพอก็มาจับจังหวะว่าของท่านนี่ก็เปิดบัญชีรับบริจาคในคณะสงฆ์เหมือนกันครับพอดีตอนนี้ก็ขอเจริญพรเด้อญาติโยมแฟนเพจของมิตรแก้วสหายคำของไอ้เบิ่มการันตีตัววันนี้ก็อนุโมทนากับไอ้เบิ่มที่ได้หันความสัมพันธ์แล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านคณะสงฆ์อาตมาภาพพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์ก็อย่างที่ไอ้เบิ่มแนะนำไปช่วงตอนนี้ก็ได้มาดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และก็รับผิดชอบในงานส่วนของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์และก็ศึกษาสงเคราะห์ซึ่งก็มาตรงกับงานพอดีแล้วก็ตอนนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็ได้มอบหมายให้ได้ดำเนินการเชิญชวนญาติโยมศรัทธาตลอดจนได้มีหนังสือขอความร่วมมือทุกวัดในสังฆมณฑล135วัดในอำเภอเมืองได้เมตตาช่วยกันจัดคนห้องชุดถุงยังชีพเนาะชุดถุงยังชีพก็จะมีข้าวปลาข้าวสารอาหารแห้งนี่วันละ 4-5 ชุดเพื่อที่จะได้ระดมรวบรวมกันไปมอบแจกให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยโดยมีอยู่2จุดจุดแรกก็ที่อำเภอแม่อาย อำเภอแม่อายนี่จะไปวันที่22กันยานี้ที่ว่าการอำเภอแม่อายถ้าไปถึงจุดที่มันถล่มได้เขาก็จะไปถ้าไปถึงจุดว่ามาได้ก็จะไปมอบที่ว่าการอำเภอแฮมจุด1จุดที่2วันที่23กันยาจะไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายการนี้ก็ยันที่ไอ้เบิ่มการันตีประธานตุลุงได้จัดรายการวิทยุตวยกระลวดประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องญาติโยมศรัทธาที่เพิ่นมีเจตนาให้ร่วมเนาะครับผมตามเจตนาใครมีอันใดอย่างที่หันนี้ก็มีเป็นเสื้อผ้า อันนี้เสื้อผ้าใหม่จริงๆเนาะโยมเพิ่นเอามาให้โยมแม่วันเพนถาอ้ายกะประมาณจะได้ประมาณอยู่300กว่าชุดจะได้ฮือต่างญาติโยมเพิ่นมาจัดเป็นชุดน้อยๆครับเป็นแพ็คน้อยๆครับทราบข่าวว่าตอนนี้กำลังต้องการกันนักขนาดเลยบอกว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันยารักษาโรคเนี่ยนักขนาดแล้วก็ผู้ประสบภัยหลายๆท่านบ้านนี่หายไปเลยพิบตาเลยท่านหันและอินดูเนาะหันและอินดูผมกุ้มผมข่าวโดยไอ้ตองข่าวเชียงใหม่แล้วก็บริษัทดิปอยแม่2015จำกัดไอ้เสมลุงชัยแล้วก็ทีมกลุ่มเน็ตไอดอลทุกท่านช่วยกันยังสนั่นเลยเขาช่วยที่เขาช่วยได้ก็นั่นแหละก็ยังที่หันนะครับอย่างที่ไอ้เบิ่มเคยว่าไอ้เบิ่มเคยโดนน้ำท่วมท่านก็เคยโดนเขาอยู่ใกล้น้ำปิงแต่มันบาดเจ็บนักแน่สาหัสถึงอันเสียหายกันหมดเลยอย่างวันนี้ไปหันในข่าวโลขี้เปอะขี้ปังอย่างในบ้านโอ้นายดูมุดมิดบ้านเสียหายหมดและยิ่งตอนนี้ตังเลยหนองคายสะแก้วนครพนมซ้ำโดนนักเหลือบ้านเฮาก่อนกระทบไปทั่วเลยครับผมแต่บ้านเฮานี่ ก็ถือว่าช่วยกันห่วงไม้ห่วงมือช่วยกันแท้สังคมไทยเฮาบรรลุทิ้งกันครับผมตังพระเจ้าพระสงฆ์เฮาก็ไม่ได้มีเงินเดือนเงินดาวพี่น้องศรัทธาเดือดร้อนเขาก็จะเป็นต้องเดือดร้อนก็ต้องส่งเคาะกันไปเต่าที่จะช่วยกันได้นะและโดยเฉพาะหน้าที่ของหลวงพ่อซ้ำตรงกับซ้ำตรงกับสาธารณสงเคราะห์เนี่ยต้องไปส่งเคราะห์เพิ่นแล้วก็งานหลายด้านก็ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เมตตาปัจจัยตรงนี้เล็กๆน้อยๆอย่างตะวานี่ผมไป4จุดน่ะเพราะว่าอย่างข้าว100ถุงน่ะเฮาไปจุดเดียวมันก็กล่องจุดเดียวครับผมไปกระจายกุคนมันเดือดร้อนทุกยอมย่าพอดีไอ้ไก่สุกฤษดายศถวรลูกของพ่อครูสุริยายศถวรบอกว่าไปแม่อายด่วนเลยครับทีมแม่อายก็ไปหลวงพ่อเชื่อกับว่าเจ๊จีนเจ้าของน้ำท้องคาเฟ่เนี่ยห้องมาเอาขนาดวันนั้นก็ห้องผมมาแล้วก็ช่วยแจกกันไปเป็นวันที่แม่โคหมด
หมดเลยเจ๊เอามาๆเอายังมาหมดเลยโอ้โหครับผมแล้วก็มันก็ยังบ่พอเตื้อถ้าเฮาได้ติดตามข่าวสารแถมเฮาว่าประเทศเฮาอิงเวียดนามสูญเสียชีวิตหลายร้อยขนาดนั่นน่ะมันเป็นภัยธรรมชาติที่เฮาบ่ฮู้บ่หันเนาะครับผมมันมาอีก็จะเป็นต้องช่วยพยุงกันไปประคับประคองกันไปก็ญาติโยมที่ดูรายการของไอ้เบิ่มตวยหรือว่าเตียตมาก็สามารถร่วมบริจาคได้เนอะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตามเจตนาแต่ว่านี่ตังไม่อายตังพัฒนาสมบัติพัฒนาสังคมหยกเพาะนี่ครับผมโทรศัพท์เข้ามาที่ท่านเจ้าคุณวัดหลบมรีครับสิ่งที่ต้องการก็คือเตียนไข่ครับเตียนไข่เป็นปัจจัยสำคัญที่ไฟฟ้ามีใจก็ส่งไปเรียบร้อยละของไม่อายนี่รอดแลดไปหลวงพ่อพระมหาวัดประแพงนะครับมาท่านมหาประเสริฐครับผมเปิ้นอยู่ไม่อายตัวตีเปิ้นมาเอาไปก่อนเลยอันนั้นเบื้องต้นรอบ2รอบ3เอามาแถมแล้วก็ยังมีที่เฮาติดตามหันข่าวโยมเจ้าที่เชียงไฮแก่ไปถวายเตียนพรรษาเป็นว่าเตียนนั้นนั่นน่ะท่านก็ได้เอามาแจกคือบ่มีเตียนใจบุญเนาะครับผมไปธรรมาได้เตียนเฮาตัวเก่าลงเฟซนะครับผมเป็นแนบุญแล้วก็ยังอีกครับแฟนเพจทุกท่านแล้วก็มิตรแก้วสายหายคำบอกว่าเป็นนักศีลนักบุญกันถ้าท่านสะดวกจะมาที่วัดวังสิงห์คำแห่งนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวไอ้เบิ่มปักหมุดครับหรือว่าถ้าสะดวกให้มีให้โอนปัจจัยเข้าร่วมก็ได้ครับผมก็ที่เลขบัญชี4230398580 4230398580ธนาคารกรุงเทพเนอะชื่อบัญชีก็ชื่อตุลุงก็ชื่อตะมานพระครูวิสิตศีลาภรณ์ว่าง่ายบางท่านไปว่าโหยังมาเข้าบัญชีส่วนตัวมันต้องห่วงเนอะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือผู้ประสบภัยทั้งนั้นหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมทำบุญมา 10,000 บาทละโอ้อนุโมทนาสาธุหลวงพ่อพระครูวัดลอยเคราะห์ร่วมทำบุญมา 3,000 ของอาตมาก็อยู่ประมาณนั้นน่ะ 3-4,000 ครับผมช่วยกันไปก็ยังว่าของตุลุงประเดี๋ยวนี้ก็กำลังจะก่อจะสร้างทั้งกันได้กันดีจ่วยเนาะครับผมแล้วเลขบัญชีนี้ครับที่ผมขึ้นนี่ครับก็เดี๋ยวร่วมได้ตอนนี้เอาละครับบ่รบกวนเวลาหลวงพ่อแล้วครับขอบคุณไอ้เบิ่มนั่งๆเด้อศิลปินเพิ่นบ้านล้านนาเฮาทั้งคณะตวยที่ช่วยกันสงเคราะห์อนุเคราะห์ถึงแม้นเฮามีสตุ้งสตางเฮาก็ใช้สติปัญญาใช้ความสามารถเฮาช่วยทุกด้านเท่าที่เฮาจะได้ทําได้ก็ขอบุญบารมีปกปักรักษาเบิ่มตวยเด้ออยู่ดีมีสุขคณะทีมงานตวยขอให้สำเร็จ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 สมปรารถนาทุกประการเน้อขอเจริญพร